ขณะที่เสียงออกมาเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นที่เราสังเกตได้หลอดจะสั่นหลอดจะสั่นตรงไหนของหลอดที่สั่นหรือสั่นทั้งหลอดตรงที่สัมผัสกับริมฝีปากตรงที่สัมผัสกับริมฝีปากเอาโชว์โชว์รู้สึกยังไงบ้างขณะที่เสียงเกิดขึ้นปากมันสั่นปากจะสั่นมาอันนั้นนิดนึงเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราด้านปลายสั่นๆมาอันนี้ก็จะโชว์ได้ยาวมากเรียนแบบเสียงธรรมชาติซ้อมซ้อมโอเคคนสวยคนสวยของกลุ่มโอเคเพื่อนๆได้ผลเหมือนกันไหมคะเอาเป็นว่ากลุ่มอื่นคงจะได้ผลเหมือนกันนะคะขณะที่เกิดเสียงนักเรียนสัมผัสอะไรได้บ้างมีตรงไหนที่เกิดขึ้นเพื่อนบอกว่าหลอดกาแฟสั่นตรงไหนที่สั่นมากที่สุดตรงไหนสั่นมากที่สุดตรงที่สัมผัสกับริมฝีปากของเราใช่ไหมคะใครที่อมไปลึกๆมีไหมและแถมมาพ่นน้ำด้วยมีไหมคะก็มีนะอันนั้นก็มีแต่ก็จะเกิดเสียงที่ต่างกันโอเคนะผ่านไปกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมที่สองที่ครูบอกว่าให้นักเรียนใช้ตัวเองเป็นสื่อแล้วก็เปล่งเสียงให้เอามือจับที่คอแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะมาดูที่กลุ่มนี้เอาเสียงแล้วมือจับที่คอเราไม่ใช้หลอดแล้วตอนนี้ไม่ใช้หลอดแล้วอะไรสั่นตรงตำแหน่งที่เราสัมผัสก็คือตำแหน่งนี้ไหมคะจะมีการสั่นนะอย่างเดียวเลยเหรอ เอาผู้หญิงบ้างเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีตำแหน่งลูกกระเดือกนะแต่ว่าเราจับได้เป็นเสียงเป็นไงคะสั่นเหมือนกันนะคะอันนี้ทุกคนสามารถทดลองได้ปลายทางก็สามารถทดลองด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะบันทึก2กิจกรรมแล้วนะไปทางลองดูนะคะในกรณีที่เราทดลองทำไมของครูกระเด็นเยอะลองนะเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะน้ำจะกระเด็นออกเยอะเลยนะดูซิว่ามันสั่นแรงขนาดไหนความถี่ของการสั่นมากขนาดไหนนะคะแตะแค่นิดเดียวน้ำกระเด็นหมดเลยพอมองเห็นไหมคะพอดีมันใสเห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้ก็เกิดเสียงขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงคืออะไรคะการสั่นสะเทือนเห็นไหมคะน้ำนี่จะกระเด็นเลยเห็นไหมอันนี้ก็ทุกครั้งที่เกิดเสียงวัตถุจะเกิดอะไรขึ้นด้วยนั่นเองเกิดการสั่นสะเทือนด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมขั้นตอนที่3นะที่นักเรียนสามารถทดลองได้อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดเหมือนกันในเรื่องของการเกิดเสียงก็คือเส้นเอ็นใครที่เคยเล่นดนตรีเกี่ยวกับเครื่องสายก็น่าจะสังเกตได้ไม่ยากนักนะคะขณะที่เราเล่นดนตรีเกี่ยวกับเครื่องสายเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราดีดเส้นเสียงหรือเส้นสายอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันจะเกิดเสียงเกิดขึ้นได้ยินไหมขณะที่เกิดเสียงเนี่ยเส้นเสียงจะเป็นไงคะก็จะมีการสั่นสะเทือนแค่นี้ก็มองเห็นคือไม่ต้องใช้แว่นขยายก็ได้นะคะก็มองเห็นนั้นทุกครั้งที่เกิดการสั่นสะเทือนก็จะเกิดเสียงเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาดูว่าแล้วถ้าเกิดเส้นเอ็นมีขนาดไม่เท่ากันเสียงที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันไหมจริงๆใครที่เคยดูดนตรีก็น่าจะได้คำตอบไงคะเหมือนไหมซอเนี่ยก็จะมีขนาดสายนะคะที่อาจจะดูไม่แตกต่างกันนักแต่ว่าเขาจะมีการให้ระดับเสียงก็คือใช้นิ้วกดสูงต่ำไม่เท่ากันแต่กีตาร์เนี่ยจะมีเลยใช่ไหมสายเล็กใหญ่กลางใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้เกิดเสียงที่
แตกต่างกันพอจะบันทึกผลได้ยังกิจกรรมนี้เราจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนคืออันที่1เป่าหลอดทดลองเป่าหลอดกาแฟเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป่าหลอดกาแฟเกิดเสียงพร้อมกับมีการสั่นสะเทือนของหลอดโดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับริมฝีปากอันที่2คือขณะที่เราเปล่งเสียงตำแหน่งที่เราจับที่คอเป็นไงคะก็จะสั่นสะเทือนไปด้วยอันที่3คือเมื่อเราเคาะซ่อมเสียงเกิดเสียงไหมเกิดเพราะมีการกระทบกันเกิดขึ้นก็เกิดเสียงแล้วที่เราทำให้มองเห็นก็คือเมื่อเอาซ่อมเสียงไปแตะที่ผิวน้ำเราจะเห็นว่ามีน้ำกระเด็นอันนั้นบอกให้รู้ว่าซ่อมเสียงของเรามีการสั่นสะเทือนนะคะด้วยความถี่ที่ค่อนข้างสูงมากนะคะอันที่4ก็คือเมื่อเราดีดเส้นเอ็นเกิดเสียงไหมคะเกิดเสียงเหมือนกันขณะที่เกิดเสียงก็คือเส้นเอ็นจะมีการสั่นสะเทือนเสียงดังเสียงค่อยเสียงเบาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นเพิ่มซึ่งเราจะเรียนในหัวข้อต่อไปนะคะอยากให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปว่าเสียงเกิดได้อย่างไรจากกิจกรรมนี้นะคะจากกิจกรรมทั้งหมดซึ่งไม่ยากเท่าไหร่นะนะคะเราก็จะได้ผลการทดลองไปแล้วอย่างที่เราช่วยกันอภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะคะงั้นเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนกลุ่มตัวแทนห้องนี้ก่อนดีกว่าสรุปได้ไหมว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรสั้นๆไม่ยากอย่าให้ตัวแทนอย่าให้อานัทเป็นคนพูดแล้วกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวแทนห้อง5ด้านสิต้นทางที่เราจะสรุปนะคะว่าเกี่ยวกับการเกิดเสียงได้ไงเสียงจะเกิดพร้อมกับการสั่นสะเทือนเสมอค่ะเมื่อมีการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นตัวกลางเนี่ยหรือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงก็จะมีเสียงเกิดขึ้นขอคนที่2วิธีการทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการเกิดเสียงมีอะไรบ้างมีไหมจากกิจกรรมเราเนี่ยมีหลายวิธีใช่ไหมคะอย่าคนถัดไปนั้นให้ไหมเพื่อนคนถัดไปวิธีการทำให้เกิดเสียงมีอะไรบ้างไม่ยากเป็นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเนาะรู้แล้วการดีดการสีค่ะการสีเป่าการเป่าแล้วก็เคาะด้วยค่ะการตีหรือการเคาะดีดสีตีเป่านะคะเป็นวิธีการทำให้เกิดเสียงนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะกิจกรรมนี้เราก็จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแล้วนะคะทุกคนคงจะสรุปได้เช่นเดียวกันนะไปดูตัวอย่างในเรื่องของเสียงกันอีกนิดนึงนะคะ